นี้มาถึงวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะที่มหาลัยนะคะนอกจากที่ว่าเปิดเทอมวันแรกนะคะเนี่ยผสมทบนะคะมหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพค่ะสาขาวิทย์นะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการผสมทบวันที่วันเดียวนะคะถ้าอยากรู้คือว่าแต่งตัวแต่งกายเป็นยังไงก็ได้กันว่าแค่ไหนแล้วทุกคนไปเลยมาดูชุดนักศึกษาก่อนกันดูว่าชุดนักศึกษาด้วยคือแต่งกายชุดนักศึกษานะคะว่าขัดดาด้วยว่าชุดนักศึกษากับกระโปรงพีทยาวด้วยนะคะซึ่งดูเข็มขัดด้วยนะคะเข็มขัดจะเป็นตุ้งติ้งแล้วเข็มกัดแล้วก็กระดุมนักศึกษาแต่ตัวไว้ให้ร่างกายขึ้นเพราะว่าผมกัดด้วยว่าแต่ที่ว่าเลยนะคะว่ามาดูแต่งกายชุดนักศึกษานะคะว่ามีคณะอะไรบ้างนะคะจากบริหารธุรกิจและสาขาการจัดการ4ปีนะคะน่าดูแต่งกายน่ารักหรือว่าน่ารักผมแค่นะแต่ว่าด้วยว่าสวยเลิศหลายคะมาดูเสื้อของบอยกันดีกว่าเพราะว่าเสื้อของบอยรูปร่างเป็นเสื้อของส่งบอยและมันใส่ตัวกันแรกเราสวมกระโปรงพิซซ่าพิซซ่าจะเป็นย้ำไหนนะเพราะว่าทานด้วยว่ากระโปรงไหนบ้างคือด้วยต่อไปมาดูกระโปรงส่งเอนะคะกระโปรงส่งเอผ่านเราก็จะเป็นกระโปรงส่งเอรูปร่างแบบว่าเอใส่ได้ทุกปีทุกสถาบันนะคะดูชุดนักศึกษาแล้วเราไปใส่เรียนไปเรียนโปสอบได้ด้วยและจะมีวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคโนโลยีก็ได้เช่นกันค่ะต่อมาอาจจะเป็นเสื้อสองบอยนะคะเสื้อสองบอยเป็นแขนตรงเสื้อสองบอยเป็นใส่ได้สำหรับไปเรียนโปสอบเรียนมหาลัยได้เช่นกันค่ะแต่ว่ารูปร่างเนี่ยร่างเหมือนกับกระปุกพิษได้เลยกระปุกพิษสั้นเพราะว่าใส่เอาไปเรียนโปสอบรับมหาลัยทุกที่ทั่วไปทั้งนั้นเลยว่าเดียวกันต่อไปนะคะอาจจะเป็นเสื้อทรงบอยแขนสามเหลี่ยมทรงบอยแขนสามเหลี่ยมผู้หญิงก็ใส่ได้แล้วเช่นกันสำหรับใส่ไปเรียนทุกสถาบันแล้วว่ารูปร่างแรงมากขึ้นต่อไปกระโปรงทรงเอพาหน้ายาวเอพาหน้ายาวไปใส่เยี่ยมไปเรียนพอสอนและนักศึกษาปริญญาตรีมหาลัยได้ด้วยเหมือนกันตอนนั้นด้วยว่าเสื้อสุภาพเสื้อชุดนักศึกษาเข้ารูปชุดนักศึกษาไม่ว่าเข้ารูปไว้ใส่คนทุกเพศทุกวัยใส่ทุกที่สถาบันมหาลัยได้ต่อมาจะเป็นกระโปรงพีกยาวปรงพีกยาวไปใส่ไปละปีหนึ่งและแฟชี่แล้วว่าใส่กระโปรงและใส่ท่านถือได้ต่อไปว่าดูชุดนักศึกษาสุภาพและเข้ารูปแล้วว่าด้วยใส่ระดับกลางแล้วว่าใส่ได้ทุกเพศทุกวัยขนาดด้วยแล้วกับแล้วต่อไปเสื้อสุภาพทรงสุภาพกับกระโปรงทรงเอพันหลังใส่กระโปรงทรงเอพันหลังเหมาะกับเสื้อกับตัวนี้ไว้ใส่สำหรับปี2และปี1มหาลัยแล้วเร็วผ้าสมทบและผ้าปกติใส่ทรงเสื้อสุภาพและเข้ารูปได้กันเพราะว่าเสื้อตรงนี้ไว้ใส่พุ่งนี้ไปเรียนมหาลัยได้เหมือนกันแล้วก็อีเซ็ตการร่วมกับกระโปรงพีทยาวกระโปรงพีทยาวไปใส่ฟิชชี่และพุ่งนี้ไปใส่ได้เลยทบและผ้าปกติไว้ใส่ระดับมหาลัยทุกปีทุกสถาบันได้ค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆมาดูชุดนักศึกษาแรกเปิดเรียนมหาลัยวันแรกเปิดเทอมวันแรกนะคะต้องจากแบบว่าเป็นยังไงแล้วแต่คุณว่าจะเป็นแต่งกายชุดนักศึกษามาถึงบ้านแล้วมาจากโรงเรียนเสร็จนะคะต้องว่ามันเป็นยังไงนี้เลยต้องรับว่ามันเป็นเรื่องราวของกติกาเรียกว่าชุดแต่งกายนะคะเพราะว่าให้สวยงามมากขึ้นนะคะเรียนครบ4ปีค่ะต้องรับวันนี้นะคะขอบคุณแล้วว่าคนละฝันด้วยนะแต่งกายมหาลัยและมหาลัยเปิดเทอมแล้วก็บ๊ายบาย